สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุณเอจชาแนลช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนหนึ่งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำพิกอะคาร์ดในหัวข้อลึกๆแล้วหัวใจของเขาตอนนี้คิดยังไงกับคุณนะคะครั้งที่แล้วเราไปดูความรู้สึกของเขาแล้วในตอนนี้เรามาดูความคิดของเขากันค่ะว่าในหัวของเขาคิดอะไรอยู่กับคุณอยู่ค่ะวันนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองตรงหน้าให้กับทุกคนเลือกค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General Reading เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและอย่างที่บอกนะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองตรงหน้าให้กับทุกคนเลือกค่ะซึ่งจะเป็นกองที่1 2 3ดังตัวเลขที่ทุกคนเห็นนะคะและทุกคนสามารถกดพอสได้เพื่อตั้งสมาธิหรือว่าอยากจะสกิปข้ามไปดูเลยก็ได้นะคะว่ากองนั้นเป็นยังไงคุณเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ timestamp ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ I do appreciate a lot นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้การเป็นค่าครูด้วยนะคะควีนก็จะรู้สึกดีใจมากๆเป็นกำลังใจให้กับควีนมากๆเลยค่ะ so if you are ready นะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าลึกๆแล้วหัวใจของเขาคิดอะไรกับคุณในตอนนี้ค่ะ let's get started ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1 นะคะ You got the first one ก็คือ Ace of Cups นะคะ Change of Swords and Change of Coins ค่ะคุณรู้สึกว่ามีเรื่องบางอย่างที่เจ็บปวดเกิดขึ้นกับตัวเขานะคะจริงๆจะบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านความเจ็บปวดมาก่อนในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่แบบเยอะๆในเรื่องของความรักอยู่ประมาณหนึ่งนะจริงๆควีนจะพูดแบบนี้ค่ะว่าเขากลัวความรักแต่พอเขาได้เจอคุณค่ะคุณเปรียบเสมือน love at first sight ของเขาก็คือรักแรกพบของเขาค่ะการที่เขาได้เจอกับคุณนะเขาก็รู้สึกว่าเขาโชคดีมากๆและเขาเนี่ยคิดดีเกี่ยวกับเรื่องของคุณเลยนะคะจริงๆเขาคิดที่อยากจะมีคอมมิตเมนต์หรือว่าคิดที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันชัดเจนมากขึ้นมันนำไปสู่คอมมิตตี้เรลชั่นชิพได้ในอนาคตควีนรู้สึกอย่างแรงกล้าอีกเช่นกันนะคะว่าคนของคุณนะคะคิดที่จะสร้างครอบครัวกับคุณค่ะเพราะว่าคุณมี potential มีคุณสมบัติที่คู่ควรกับการเป็นภรรยาหรือว่าเป็นสามีของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเขาเห็นภาพอนาคตร่วมกันกับคุณค่ะเพียงแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะเป็นสิบดาบอยู่หน่อยๆนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันมีเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของเขาให้น่าปวดหัวค่ะบางคนคนของคุณนะคะอาจจะแบกรับภาระหลายๆอย่างนะคะหนักหน่วงระดับนึงเลยกับเรื่องของชีวิตแต่ว่าพอเขาคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงรอยยิ้มที่สดใสกำลังใจที่ดีนะคะและเขาก็มองคุณเป็นเป้าหมายของเขาว่าเขาอยากจะดีให้พออยากจะประสบความสำเร็จเพื่อที่ตัวเขาว่าค่ะจะได้ดูแลคุณได้แล้วก็จะได้เป็นสามีที่น่ารักสำหรับคุณจะได้เป็นแฟนที่น่ารักสำหรับคุณนะคะใดๆก็คือเขาคิดเรื่องอนาคตของคุณกับเขาไว้อยู่ในหัวในตอนนี้ค่ะและเขาอยากที่จะทำให้มันเป็นจริง make it real make it happen อยากจะทำให้มันเป็นจริงอยากจะทำให้มันสมหวังอยากที่จะทำให้มันแบบปังปุริเยมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพียงแต่บางครั้งระหว่างทางอาจจะเหนื่อยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็นะอาจจะมีภาระหลายอย่างที่ต้องจัดการนะคะแต่ควีนเชื่อว่าถ้าคุณให้เวลาและให้โอกาสเขานะคะเขาจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นจริงได้ดังที่คุณปรารถนาเลยนะคะและมันต้องเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีความปรารถนาในตัวคุณมากๆและคิดเรื่องของคุณอยู่ทุกวันเลยนะคะโอเคค่ะและก่อนจากกันนะคะเรามาดูคำแนะนำจากไพ่รูนส์นะคะเทพเจ้าโอดีนมีอะไรที่อยากจะบอกคุณนะคะและ The Universe has your back ค่ะ
ก่อนที่เราจะไปดูไพ่ถ้าใครอยากเช็คเงินส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไว้หาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับคำแนะนำนะคะที่คุณได้รับก็คือเฟฮูนะคะเฟฮูเนี่ยเป็นอักษรรูนหมายเลข1เลยนะวินจะบอกเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยความรักของคุณมันจะดีขึ้นนะคะมันจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะความก้าวหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความรักเนี่ยแม้บางทีอาจจะไม่ได้สวีทหวานนะคะแต่มันจะมั่นคงและหนักแน่นและไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะงั้น nothing to worries ค่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยนะคะคุณก็แค่ทำใจสบายๆเป็นพื้นที่ความสบายใจของเขานะคะแล้วเดี๋ยวเขาจัดการกับปัญหา10ดาบที่เขาเผชิญได้เนี่ยนะควินเชื่อว่าเขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์จะทำให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ค่ะเพราะว่าเขามองแล้วว่าคุณคือคนที่เขาจะไปต่อด้วยเป็นความก้าวหน้าของเขานะคะและคุณก็เป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาค่ะเขาอยากที่จะดูแลคุณไปแบบนานๆเลยนะคะอันนี้จีดีขนาดนี้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกังวลอะไรไปเลยนะคะคุณก็สร้างพลังใจที่ดีเข้าไว้นะคะและสำหรับ The Universe has your backYou got this one ก็คือ I'm unapologetic about what I desire I'm trust that what I focus on will go ค่ะอุ๊ยให้กำลังใจหนักมากเลยนะคะควินเชื่อว่าคนคนนี้กับคุณเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จและก็จะต้องสุขสมหวังแน่นอนเลยค่ะคุณไม่ต้องมารู้สึกผิดกับสิ่งที่คุณปรารถนานะคะไม่ว่าคุณจะปรารถนาอะไรปรารถนาการได้ครองคู่กับเขานะคะปรารถนาที่จะได้แฟนเก่ากลับมาหรือว่าปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเฟฮูขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะคะแถม The Universe ยังอยากจะบอกคุณอีกว่าคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยให้คุณเชื่อไปค่ะเมื่อคุณเชื่อเนี่ยเมื่อคุณโฟกัสที่มันความสำเร็จจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่คุณโฟกัสเนี่ยมันจะเติบโตเพราะงั้นถ้าคุณอยากได้อะไรโฟกัสในที่ energy ตรงนั้นเมื่อคุณได้รับแล้วและคุณก็จะได้รับมันจริงๆนะคะคุณเชื่อว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงค่ะโอเคค่ะทุกคนควีนหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลองไม่ผ่านควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและควีนเชื่อว่าควีนสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ see you all in the next คลิปวิดีโอ bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงบ้าง นะคะหัวใจของเขาลึกๆแล้วตอนนี้เขาคิดอะไรนะคะในตอนนี้ค่ะ You got Queen of Wands นะคะ The Hangman and the Magicians ค่ะควีนคิดว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณและเขาเชื่อมโยงกันในเรื่องของแบบการงานนะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะหรือแบบอาจจะคุยกันน้อยในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเดียวกันก็เป็นไปได้ค่ะอย่างไรก็ตามถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณก็คือเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีแพชชั่นเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จและเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆและดูเป็นคนที่สวยเลือกได้นะคะดูเป็นแบบสาวชิกๆอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรนะแอบนึกถึงคูเอร่านิดนึงบางคนเนี่ยอาจจะมีแบบคาแรคเตอร์คล้ายๆแบบคูเอร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแซ่บมีความมั่นใจชอบเอาชนะสมองบางคนนะคะแต่อยากจะบอกว่าเขามีความปรารถนาในตัวคุณค่ะมี desire ในตัวคุณและเขาอยากที่จะสานสัมพันธ์เมื่อเขาพร้อมค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็น The Hangman ก็คือเหมือนคนของคุณนะคะยังไม่พร้อมนะคะอาจจะด้วยเรื่องของความห่างไกลกันหรือว่าคนแค่มันยังไม่พร้อมจริงๆอะนะมันก็เลยทำให้แบบความสัมพันธ์มันยังคาราคาซังอยู่แบบนี้อาจจะแบบมาหายๆหรือตอนนี้มันห่างกันอยู่อะค่ะจากสิ่งที่ควีนรู้สึกได้นะคะแต่ควีนเชื่อว่าเดี๋ยวเขากลับไปจัดการกับตัวเขาเองได้มากขึ้นแล้วก็ตกตะกอนในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณได้มากขึ้นเขาจะวนกลับเข้ามาในชีวิตค่ะสำหรับบางคนนะคะในตอนนี้เนี่ยเขาก็มีความคิดและความสงสัยว่าเพราะอะไรคุณถึงสนใจในตัวเขานะคะเพราะอะไรคุณถึงแบบยังชอบเขาอยู่ยังอดทนกับเขาได้ทั้งที่บางทีเขาก็ทำตัวบ้าๆบอๆแบบมาหายๆอะไรเงี้ยค่ะ
บางทีมันก็แบบอีหยังวะมากสำหรับคุณซึ่งเขาเองก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมคุณถึงยังทนเขาได้อยู่อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็รู้สึก appreciate มากๆนะคะเขาคิดว่าเขาจะสานสัมพันธ์เมื่อเขาพร้อมค่ะเพียงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยอาจจะมีแบบเรื่องที่เขาต้องจัดการหรือว่าเขายังไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของความรักแบบ 100% นะคะก็เลยอาจจะทำให้เข้ามาหมายหาอยู่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ควีนจะบอกนะคะถ้าหากว่าคนของคุณเนี่ยเชื่อเรื่องของการมูเตรูหรือว่านับถือศาสนาสมมุติต่างศาสนาแล้วเขาแบบเคร่งศาสนามากๆและเขาถนัดเรื่องของการอธิษฐานเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะกำลังเดทอยู่กับชาวต่างชาติหรือคนทางไกลนะคะควีนกำลังจะบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาอธิษฐานถึงคุณด้วยนะคะและสำหรับบางคนคนของคุณตาคนนี้ค่ะอธิษฐานไม่ให้คุณไปไหนนะคะอธิษฐานให้คุณยังรอเขาและอธิษฐานให้คุณ move on เป็นวงกลม move on เป็นวงรีนะคะวงรีก็คือเป็นเส้นตรงแล้วก็ตีโค้งกลับมาอยู่ที่เดิมอยู่ดีค่ะเพราะว่าเขาอะมีความปรารถนามี desire ในตัวคุณแต่บางทีเนี่ยเขาอะยังไม่สามารถ offer ในสิ่งที่คุณต้องการได้แบบ 100% อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่อยากจะปล่อยคุณไปแต่ว่าก็อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะแบบให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือแบบยื้อยึงคุณวาให้คุณแบบยังอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะให้จิตใจของเราสังคมผูกติดกันอย่าเพิ่งแบบใจออกห่างไปจากฉันนะนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นเลยในตอนนี้นะคะเขาอธิษฐานค่ะเขาอธิษฐานควีนรู้สึกว่าเขาอธิษฐานนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นคุณที่อธิษฐานให้เขาวนกลับมาในชีวิตแต่ควีนก็รู้สึกว่าเขาเองก็อธิษฐานเหมือนกันนะคะเหมือนบางทีเขาไม่ได้แบบ pray แบบตั้งใจ pray หรือ make a wish เลยเขาอาจจะแค่คิดเฉยๆแต่ดันเหมือนกับเป็นคนที่คิดแล้วมันเป็นจริงอะไรเงี้ย make it happen อะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้คุณยังแบบสื่อถึงเขาได้หรือว่าคุณไม่สามารถ move on ไปจากเขาได้เพราะว่าตอนนี้มันคิดเรื่องให้คุณรอเขาให้ได้อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อยากให้คุณรอไปเรื่อยๆจังเลยนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะและก่อนจากกันค่ะชาวกองที่2เรามาดูคำแนะนำจากไพ่รูนส์นะคะดูซิว่าเทพเจ้าโอดีนมีอะไรที่อยากจะบอกคุณให้คำแนะนำคุณนะคะรวมถึง The Universe has your back ค่ะก่อนที่เราจะไปดูไพ่ถ้าใครอยากเช็คเงินส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไมมหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานที่คุณได้รับนะคะก็คือ Brido ค่ะ Brido คืออักษรรูนหมายเลข5นะคะคุณจะเห็นว่าสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นชายคนหนึ่งที่ขี่ม้าอยู่นะคะจริงๆอันนี้คือเทพเจ้าเฮอร์เมิร์ตนะคะเป็นเทพสงสารของชาวนอร์สนะคะเพราะงั้นควีนรู้สึกว่าคุณจะได้รับการสื่อสารนะคะจากคนคนนี้ถ้าเกิดว่าเขาเงียบหายไปหรือว่าเขานิ่งเฉยไปค่ะและสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเดทอยู่กับชาวราศีธาตุลมหรือว่าชาวราศีเมถุนก็มีความเป็นไปได้นะคะควีนเห็นการเดินทางเกิดขึ้นเป็นไปได้ว่าคนของคุณกับคุณเนี่ยอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศและบางคนเนี่ยก็แบบเป็นเรื่องของแบบชาวต่างชาติเนาะอาจจะแบบว่าคบกับคนต่างชาติค่ะคือถ้าหากว่าคุณมี question อยู่ในหัวว่าเฮ้ยแล้วความสัมพันธ์มันจะไปรอดจริงๆหรอควีนต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์มันจะก้าวหน้านะแม้ว่ามันจะดูเหมือนตอนนี้มันมาหายๆมันคาราคาซังแต่อย่างที่ควีนบอกไปค่ะเขาอธิษฐานถึงคุณเขาอธิษฐานถึงคุณและเขา make a wish ให้คุณยังอยู่ตรงนี้ยังรอเขาอยู่คุณเลย move on เป็นวงรีไปไหนไม่ได้เลยนะคะความสัมพันธ์จะก้าวหน้าไปมากกว่านี้ค่ะเทพเจ้าเฮอร์เมสขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะต้องได้แล้วนะคือควีนว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะหรือบางเคสเนี่ยอาจจะมีการนัดเจอกันเพื่อทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาและก็ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะควีนเห็นการเดินทางมาเจอกันด้วยค่ะแปลว่าในเร็วๆนี้สำหรับบางคู่อาจจะได้เจอกันหรือแบบบางทีสมมติเขาเงียบหายไปแบบหลายวันแล้วเขาจะปุ๊บปั๊บมาแล้วก็ส่งข้อความหาคุณแล้วก็นัดเจอคุณเลยอะไรเงี้ยค่ะคือมองว่ายังไงความสัมพันธ์เนี่ยก้าวหน้าอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่สนใจในเรื่องของชาวต่างชาตินะคะก็มีโอกาสที่จะได้คนนี้แหละคนที่คุณคิดไว้เป็นฟงเป็นแฟนหรือได้ชาวต่างชาติเป็นแฟนนะคะซึ่งมันค่อนข้างเด่นมากๆเลยนะจาก energy ตรงนี้เพราะงั้นนะคะไม่ต้องกังวลอะไรไปค่ะก็ทำใจสบายๆนะคะคนมันจะใช่ยังไงมันก็ใช่แต่ควีนเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมานะคะคุณจะได้รับการติดต่อจากเขาบางคนไม่เกิน3 วันดูเร็วนิดนึงนะแต่
ไทม์ไลน์อย่าไปโฟกัสมากเกินไปนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นในช่วง perfect timing ดีกว่านะคะและ this one ก็คือ my wife speak louder than my words energy ของฉันเนี่ยดังกว่าคำพูดของฉันนะถ้าคุณบอกว่าคุณมีความสุขแต่ว่าจริงๆลึกๆแล้วเหมือนจิตใจคุณไม่มีความสุขนั่นหมายความว่าคุณกำลังไม่มีความสุขอยู่นะคุณจะพูดว่าคุณมีความสุขก็ได้แต่คุณจะต้องมี energy ที่มีความสุขด้วยมันถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพราะงั้นจากพลังงานตรงนี้นะคะควีนอยากให้คุณรักษา energy ของคุณให้ดีค่ะให้คุณศรัทธาและเชื่อมั่นว่าคนของคุณเนี่ยจะวนกลับมาหรือว่าคนคนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นของคุณแน่นอนนะคะทำใจสบายๆไว้เลยนะคะเชื่อมั่นค่ะ energy ของคุณเนี่ยสำคัญกว่าคำพูดนะคะคุณอาจจะ affirmation กับตัวเองในทุกๆเช้าว่าคุณสวยหรือว่าaffirmation กับตัวเองในทุกวันว่าวันนี้ฉันเป็นคนเก่งแต่ถ้าคุณไม่ได้แบบเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพูดอ่ะคือ vibration คุณไม่สะท้อนกับ wording ของคุณนะไม่สะท้อนกับสิ่งที่คุณ affirm มามันก็จะทำให้คุณไม่สามารถดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาได้หรือมันก็จะไม่ได้ทำให้คุณมี energy ที่มันแบบ truly 100% นะคะเพราะงั้นมันสำคัญมากๆที่คุณจะต้องทำให้ vibration ของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่คุณพูดนะคะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลองไม่ผ่านควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและควีนเชื่อว่าควีนสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ see you all in the next คลิปวิดีโอ bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลขกองที่3นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าลึกๆแล้วหัวใจของเขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้นะคะ View of Fortune the Chariot นะคะแล้วก็ Four of Coins ค่ะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะคะรู้สึกว่าสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะกำลังเดทอยู่กับชาวต่างชาติหรือคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะคือรู้สึกถึงแบบเป็นคนไกลๆหรือคนที่ทำอาชีพแนวเหมือนกับว่าแนวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางค่ะจะเป็นนักบินแอร์โฮสเตสหรือว่าแบบคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปได้หมดนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยค่อนข้างเด่นมากค่ะถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยควีนรู้สึกถึงออสเตรเลียสำหรับบางคนนะคะแล้วก็รู้สึกถึงไม่รู้ควีนรู้สึกถึงจอร์แดนนะคะมีใครอยากไปจอร์แดนหรือเปล่านะคะหรือจอร์เจียอะไรประมาณเนี้ยนะก็โอเคอ่ะ anyways นะคะมียุโรปตอนกลางด้วยนะคะแต่ที่นี้เนี่ยอิจาซิเมค่ะสิ่งที่มันสำคัญคือความคิดของเขาต่างหากนะคะจริงๆตอนนี้ความคิดของเขาหลักๆส่วนใหญ่โฟกัสที่เรื่องของการเงินแล้วก็การงานและความสำเร็จนะคะเหมือนตอนนี้เรื่องของการเงินของเขาไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่เขาต้องการสักเท่าไหร่นะคะหรือผลกำไรผลตอบรับเนี่ยจะไม่ได้ในแบบที่เขาคาดหวังไว้บางคนเนี่ยกำลังเดทพวกแบบอินเวสเตอร์นะคะพวกนักลงทุนอะไรเงี้ยอาจจะเล่นหุ้นเล่น Forex หรือแบบคริปโตอะไรเงี้ยอาจจะมีความเป็นไปได้นะคะดูค่อนข้างกังวลเรื่องของการเงินนะคะระดับหนึ่งเลยค่ะถ้านอกเหนือจากเรื่องของการเงินถามว่าในหัวของเขาหัวใจของเขาเนี่ยคิดอะไรในตอนนี้หรอถ้าเป็นคนทางไกลแล้วก็ยังไม่เคยได้เจอกันนะคะหรือว่านัดว่าจะเจอแล้วยังไม่ได้เจอเพราะเรื่องของโควิดนะคะก็จะคิดเรื่องของการเดินทางมาเจอคุณอยากเจอคุณนะคะอุ๊ยควีนคิดว่าต่างชาติเด่นมากเลยเยอรมันเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ทำไมรู้สึกถึงเยอรมันนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นโอเคควีนรู้สึกแบบนี้นะคะว่าคนของคุณอยากที่จะเจอคุณมากอยากใกล้ชิดอยากพาคุณไปออกเดทนะคะถ้าเขาเป็นต่างชาติเขาอาจจะยังไม่สามารถมาประเทศไทยได้นะคะเนื่องจากจำนวนวันที่กักตัวถึงแม้จะลดแล้วก็ตามแต่ก็ยังคอนเซิร์นเรื่องนี้อยู่นะคะอาจจะเรื่องของการเงินด้วยส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะต้องเดินทางมาไหนจะต้องมีครอบคลุมประกัน100 USD ด้วยอะไรเงี้ยนู่นนั่นนี่ก็อาจจะทำให้เขาแบบมันมีคอนดิชั่นเยอะแยะในการที่จะมาประเทศไทยอาจจะทำให้เขากังวลนะคะเรื่องของเงินทองด้วยนะคะหลักๆถ้าถามว่าในหัวของเขาตอนนี้คิดเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องของการเดินทางมาเจอกับคุณการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่านี้แต่มีเงื่อนไขมีคอนดิชั่นมากมายที่เป็นปัจจัยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ที่มันเข้ามาขวางกั้นแล้วมันก็ทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดแล้วก็กังวลค่ะตอนนี้เขาดูกังวลแล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะไม่รอเขานะคะกลัวว่าคุณจะเหมือนกับแบบเทเขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะกลัวว่าคุณจะแบบ
จออกห่างเขาแล้วก็ไปสนใจผู้ชายคนอื่นเพราะว่าตัวเขาไม่สามารถmake a plan มา meet you in person ได้นะคะในกรณีที่คุณเดทกับชาวต่างชาติหรือว่ากรณีที่เป็นคนไทยด้วยกันแต่ว่ามันอยู่ห่างกันแล้วแบบไม่ค่อยมีเวลาให้กันอย่างเงี้ยเลื่อนนัดแล้วเลื่อนนัดอีกเงี้ยค่ะเขาก็กังวลเหมือนกันกลัวว่าคุณจะไม่รอเขานะคะกลัวว่าคุณจะใจออกห่างเขานะคะหลักๆเขาอะค่ะอยากให้ช่วงเวลานี้รีบๆผ่านไปได้สักทีนึงเพราะเขาอะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้อยากที่จะใกล้ชิดกันให้มากกว่านี้แต่แบบปัญหาที่มันรุมร้อมเขาอยู่อะค่ะมันก็แบบบีบให้เขาแบบโอ้หงุดหงิดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลักๆจะเป็นเรื่องของเงินทองๆนะคะที่วนเวียนอยู่ในหัวของเขานะคะบางคนคนของคุณรอเรื่องเงินทองอยู่เช่นรอผลกำไรด้วยอะไรเงี้ยอยากได้เงินที่มากขึ้นจะได้สามารถเทคแอคชั่นให้คุณได้มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะและสำหรับอีกเคสนึงค่ะซึ่งเป็นแบบ small เล็กๆคือเป็นแบบจุดกลุ่มเล็กๆอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนเลยนะคะเป็นแบบกลุ่มเล็กๆอาจจะมีแค่ 2-3 คนแบบที่บังเอิญเป็นแบบที่คุณจะพูดตรงเนี้ยคือในกรณีที่เป็นส่วนน้อยนะคะแบบประมาณ 2-3 คนที่ฟังอยู่อะไม่ได้เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากคุณกําลังจะบอกว่าบางคนเป็นเพื่อนกันความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็ตอนนี้กําลังสตั๊กอยู่ในเรื่องของเฟรนด์โซนนะคะแล้วเหมือนแบบบางคนเนี่ยถ้าเป็นเฟรนด์โซนกันนะคะเหมือนเขาก็แบบกลัวว่าพอข้ามกำแพงในเรื่องของแบบเฟรนด์โซนไปปุ๊บเนี่ยเราแบบลองมาคุยกันในเชิงชู้สาวเนี่ยความสัมพันธ์มันจะดีจริงๆหรอเขากลัวที่จะรุนความสัมพันธ์เขาก็เลยซีจันเวทแล้วก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงเขาค่อยหยอดไปทีละนิดค่ะแต่อีกกรณีนึงค่ะส่วนน้อยกว่าเมื่อกี้อีกนะคะอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนเลยด้วยซ้ำอาจจะมีแค่คนเดียวก็ได้มั้งที่ฟังอยู่แล้วบังเอิญไม่เป็นแบบนี้ก็คือคุณเข้าหาเขามากเกินไปนะคะคุณรู้สึกว่าคนนี้คือโชคชะตาของคุณและเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันน่าจะเป็นโชคชะตาของกันและกันแล้วก็เขาหามากเกินไปพอรัชเขามากเกินไปเร่งเขามากเกินไปเลยทำให้เขาเกิดอาการปิดใจตัวเองนะคะชักดาวประตูเด้งขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกกลัวว่าคุณจะรุกเขามากเกินไปเขาอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ใดๆก็คือคนที่เลือกกองนี้คนของคุณนะคะยังไม่พร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆนะคะนะโอเค anyway นะคะมันเป็น energy ของเขาในตอนนี้ไงหัวเขาเป็นตอนนี้ในหัวของเขาอ่ะเป็นแบบนี้แต่ในอนาคตอ่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ positive มากขึ้นก็ได้เพราะงั้นเนี่ยค่ะ keep updating with me นะกด subscribe กับ Queen ว่ากด subscribe ไว้นะคะแล้วก็มาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงในพาร์ทถัดไปนะคะโอเคค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่จากเทพเจ้าโอดินนะคะไพ่รูนส์กันค่ะว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างนะคะและ The Universe has your back ค่ะก่อนที่เราจะไปดูไพ่ถ้าใครอยากเช็คเงินส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไมมหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานที่คุณได้รับเลยนะคะโอ้โหใบนี้ที่คุณได้รับคือ Manus นะคะ Manus เนี่ยเป็นไพ่รูนหมายเลขที่20คุณจำได้แล้วอันนี้โดยหลักๆจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมนุษย์นะคะการที่ใบนี้เด่นขึ้นมาเนี่ยค่ะคือควีนรู้สึกว่าคุณนี่เป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสจะได้เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วก็มีการเติบโตมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางชีวิตในเรื่องของความรักหรือเส้นทางไหนเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกนะคะแล้วคุณจะได้เรียนรู้ไปกับมันค่ะควีนรู้สึกว่าคุณและเขาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกันมากๆเลยนะคะและในการที่จะสุขสมหวังกับคนคนนี้ได้นั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความอดทนก่อนนะคะใช้ความอดทนค่อยเป็นค่อยไปกับคนคนนี้อย่าเพิ่งเร่งรัชอย่าเพิ่งรีบร้อนนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ารุนความสัมพันธ์แทนนะคะเพราะดูทรงแล้วเนี่ยต่อให้เขาจะอยากเจอเรามากแค่ไหนก็ตามหรือข้างรักเรามากแค่ไหนก็ตามแต่บุคคลคนนี้ค่ะเขาจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็รอเวลารอจังหวะชัดเจนอย่างที่เขาต้องการอะไรเงี้ยให้มันเป็นไทม์ไลน์ที่เขาต้องการค่ะควีนเชื่อว่าถ้าเกิดตั้งใจแล้วว่าอยากได้คนนี้เป็นแฟนเนี่ยอาจจะต้องเช็คไทม์นิดนึงต้องใช้ความอดทนการเข้าอกเข้าใจการเห็นอกเห็นใจนะคะมันถึงจะได้มีโอกาสพัฒนาเป็นแฟนต้องให้เวลานิดนึงนะให้เวลาจริงๆค่ะ
หรือถ้าหากว่าคุณอยากจะไปมูก็ลองดูได้นะคะอาจจะลองไหว้พระพรหมไหว้พระตรีมูรติดูก็ได้นะคะดูแล้วมี3หน้าแบบนี้คุณนึกถึงพระตรีมูรติเลยนะคะจะลองไปไหว้อธิษฐานดูก็ได้นะคะเอาตามที่เราศรัทธาดีกว่าค่ะนะและ the last one นะคะก็คือ my happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe ค่ะความสุขของฉันคือสิ่งที่สะท้อนโดยตรงว่าฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในจักรวาลมากแค่ไหนค่ะ Oh my god เพราะงั้นนะคะถ้าหากว่าคุณเชื่อมั่นแล้วว่าคุณต้องได้คนนี้เป็นแฟนต้องได้สละโสดนะคะก็มีความสุขเข้าไว้รักษา energy ตัวเองให้ดีเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณมัวแต่นั่งอมทุกข์เนี่ยมันก็มีแต่จะทำให้เรื่องราวแย่ลงไปกว่าเดิมนะคะรักษา energy ตัวเองไว้ให้ดีนะคะและถ้าใครอยากเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไม่ผ่านคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและคุณเชื่อว่าคุณสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ see you all in the next video bye